ทักทายค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้ก็เจอกับเมย์อีกแล้วนะคะวันนี้เมย์ก็จะพาเพื่อนๆมาดูการทำงานของเมย์ค่ะสำหรับหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วเมย์ทำอาชีพอะไรอาชีพที่เมย์ทำก็คือขุดไม้แล้วก็มัดไม้เป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีออเดอร์มาเราก็มาขุดไม้กันเหมือนเดิมค่ะไปดูกันค่ะว่างานของเมย์จะเป็นยังไงบ้างไปเลยค่ะสำหรับในประเทศเกาหลีนั้นนอกจากจะมีการทำนาข้าวแล้วก็จะมีการทำนาดอกไม้ด้วยนะคะซึ่งนาดอกไม้นั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นอยู่ที่ในจังหวัดชอนลาบุกโดนะคะก็คือเนื่องจากเป็นจังหวัดที่ได้รับสัมปทานในการปลูกต้นไม้แล้วก็ดอกไม้นะคะก็ในเมื่อมีอาชีพปลูกต้นไม้ทำนาต้นไม้นาดอกไม้นะคะก็ทำให้มีอาชีพขุดไม้ตามมาค่ะซึ่งหลายคนก็อาจไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยรู้จักนะคะก็สำหรับคลิปนี้เนพามาดูค่ะอาชีพขุดต้นไม้เนี่ยค่ะก็สำหรับในประเทศเกาหลีนั้นการขุดต้นไม้ก็จะใช้พั่วนะคะในการขุดจะไม่ได้ใช้จอบหรือว่าเสียมเหมือนบ้านเรานะคะเนี่ยค่ะวิธีการขุดก็สำหรับวันนี้ออเดอร์อยู่ที่2,700ต้นไม้ที่ขุดก็คือไม้ฮาซานามูนะคะก็เป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างราคาสูงทำไมไม้ตัวนี้ราคาสูงเพราะว่าสามารถเลี้ยงเป็นทั้งไม้ขนาดเล็กแล้วก็ไม้ขนาดใหญ่ได้นั่นเองค่ะสำหรับความสวยของเขาปลูกดูอะไรก็คือดูกิ่งเขาค่ะกิ่งของเขาตามกิ่งของเขาเนี่ยจะมีเขาเรียกเหมือนเกล็ดแตกออกมานะคะค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวก่อนที่ใบไม้จะร่วงใบของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงค่ะก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยค่ะวันนี้ใช้คนขุด3คนนะคะแล้วก็เนมัดคนเดียวค่ะจริงๆแล้วไม้ตัวนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะมัดเบ้านะคะก็คือจะต้องเอาเชือกมาพันเบ้าไม่ให้ดินหลุดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการมัด5ต้นเนื่องจากว่าออเดอร์มาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็การมัดเบ้านั้นก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะก็เลยมีการเปลี่ยนมามัด5ต้นก็คือจะต้องขุดเบ้าให้เยอะหน่อยใหญ่หน่อยแล้วก็มัดรวมกัน5ต้นแบบนี้ค่ะเนมัดคนเดียวค่ะก็ใช้คนขุด3คนนะคะวันนี้ออเดอร์ก็ 2,700 ต้นนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะเพราะว่าจัดเป็นกลุ่มของไม้ที่ขุดยากเอายากค่ะต้องขุดให้ได้ดินนะคะเนื่องจากว่าเวลาไปปลูกจะได้ไม่ตายค่ะเนี่ยค่ะเนก็มัดคนเดียวค่ะวันนี้ช่วงนี้ก็เริ่มจะเข้าหนาวแล้วนะคะแต่ว่างานขุดต้นไม้มัดต้นไม้ก็ถือว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเนื่องจากว่าไม้โตไม่ทันค่ะก็คือว่าในเกาหลีเนี่ยเขามีการสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้แล้วก็ดอกไม้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งก็คือออเดอร์ออกไปค่อนข้างที่จะเยอะมากทำให้ไม้ไม่โตไม่ทันค่ะเนี่ยค่ะงานนี้ก็จะเอาเชือกวางแล้วก็เอาไม้วางมาต้นแล้วก็มัดค่ะเพื่อที่ว่าตอนขึ้นรถเอาขึ้นรถนะคะจะได้ขึ้นง่ายนั่นเองค่ะก็สำหรับวันนี้คาดการเอาไว้ว่าจะเสร็จประมาณ10โมงนะคะเนี่ยค่ะต้องมัดให้แน่นนะคะ
พราะว่ายกขึ้นรถแล้วก็ไม้ตัวนี้จะต้องเอาไปส่งที่โซนก่อนนะคะก็คือมีการขนส่งค่อนข้างที่จะหลายทอดต้องมัดให้แน่นๆค่ะเขาจะได้ไม่หลุดออกจากกันแล้วก็เวลาเคลื่อนย้ายเนี่ยจะได้สะดวกค่ะเนี่ยค่ะก็ต้องเร่งมือนิดนึงค่ะเพราะว่ามัดคนเดียวค่ะจุด3คนก็สำหรับอาชีพนี้เนี่ยก็ทำมา5ปีกว่าแล้วค่ะเข้าปีที่6แล้วก็ถามว่างานหนักไหมก็ค่อนข้างที่จะหนักนะคะเจ็บมือค่ะเพราะว่าต้องดึงเชือกแบบนี้ทั้งวันนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่มัดอย่างเดียวนะคะก็หลังจากที่ขุดเสร็จแล้วเนี่ยผู้ชายก็จะไปทยอยขึ้นรอนะคะพอเนมัดเสร็จเนี่ยเนก็ต้องไปช่วยเขายกไม้ขึ้นรถด้วยนะคะก็ค่อนข้างที่จะหนักค่ะแต่ว่าก็ทำมานานแล้วค่ะ ก็เลยจะไม่เท่าไหร่ค่ะก็ถือว่าชินแล้วค่ะเริ่มที่จะชินแล้วก็ทำได้แล้วค่ะตอนแรกมาก็คือแบบว่ามัดแล้วก็เจ็บมือก็คือแบบปวดมากปวดมือมากจนแบบว่าจะกินน้ำเนี่ยยังเปิดขวดไม่ได้เลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะหนักมือเป็นแผลมือบวมค่อนข้างที่จะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะค่ะก็มีการป้องกันก็คือต้องหาเทปมาพันนิ้วนะคะว่าก็ต้องมัดเชือกค่อนข้างที่จะคมค่ะแล้วก็ไม้ก็ต้นไม้ก็ค่อนข้างที่จะแข็งก็เลยทำให้เจ็บมือค่ะเนี่ยแหละค่ะงานเกาหลีก็สำหรับวันนี้เป็นที่เนทำก็คือเป็นงานเหมานะคะก็คือค่าแรงเนี่ยจะได้ตามราคาของต้นไม้นะคะจะไม่ใช่รายวันที่จะต้องทำเวลานะคะก็ถ้าเป็นงานรายวันทั่วไปเนี่ยเขาจะมีเวลาเข้างานแล้วก็มีเวลาเลิกงานของนี้เป็นงานเหมานะคะก็คือทำเสร็จแล้วก็กลับแล้วก็ค่าแรงนั้นเขาจะคิดให้เราตามต้นไม้ว่าราคาแพงหรือค่ะราคาถูกนะคะนี่ค่ะงานที่เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงรถก็จะมาแล้วนะคะเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมาช่วยกันยกขึ้นรถนะคะนี่ค่ะรถมาแล้วนี่ค่ะผู้ชายแล้วก็คนขับรถก็จะช่วยกันขึ้นล้อแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็มัดต่ออีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะต้องไปช่วยเขาขึ้นด้วยนะคะไม้อันนี้เบ้าค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะก็เลยจะต้องขึ้นทีละมัดค่ะเนี่ยค่ะถ้ามัดไม่แน่นเนี่ยเขาก็จะหลุดลงมานะคะเวลามัดต้องมัดให้แน่นๆค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นไปเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวนี้จะต้องไปช่วยเนี่ยค่ะขนอันที่อยู่ไกลรถมานะคะที่ต่อกันไม่ถึงนะคะต้องขนมาไว้ข้างๆรถแล้วก็ให้ผู้ชายยกขึ้นค่ะนี่แหละค่ะงานก็คือค่อนข้างที่จะเป็นงานหนักงานสกปรกนะคะแต่ว่าสำหรับเกาหลีแล้วงานหนักงานสกปรกค่าแรงก็จะสูงด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะช่วยกันแบบนี้นะคะเนี่ยยกมาไม่ทันเขาก็เนี่ยค่ะพอขึ้นข้างรถเสร็จเขาก็จะไปช่วยยกมานะคะเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรวมนะคะหน้าที่ของ
อาชีพขุดไม้ว่าเราทำอะไรกันบ้างนะคะก็เริ่มตั้งแต่การขุดการมัดการช่วยกันขนช่วยกันขึ้นนั่นเองค่ะก็ค่อนข้างที่จะหนักค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วงานเกาหลีก็เป็นงานหนักทั้งหมดนะคะเพราะว่าก็งานที่เขาจ้างแรงงานต่างชาติก็คือเป็นงาน 3RD นะคะก็คืองานหนักงานเร่งงานเร็วงานสกปรกอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็ถึงจะจ้างต่างชาติค่ะเนี่ยค่ะก็ต่อกันขึ้นแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะหนักนะคะเพราะว่าเป็นไม้เอาเบ้าแล้วก็แต่ละต้นเนี่ยก็คือเบ้าค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแต่ก็ไหวค่ะช่วยกันค่ะสำหรับใครที่อยากมาเกาหลีนะคะก็ อยากให้ดูคลิปนี้เอาไว้นะคะเพราะว่างานส่วนใหญ่แล้วก็เป็นงานหนักนะคะถามว่างานในเกาหลีมีงานเบาไหมก็มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าค่าแรงก็จะถูกไปตามหน้างานนะคะสำหรับของเนวันนี้ไม้ตัวนี้เป็นไม้ค่อนข้างราคาแพงนะคะยอดวันนี้ก็ 2,700 ต้นส่วนค่าแรงนั้นก็จะเป็นค่าแรงเหมานะคะวันนี้มัดคนเดียวด้วยค่ะก็สำหรับค่าแรงนั้นก็จะอยู่90,000ถึง 100,000 วอนนะคะก็ถือว่าได้ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะเนี่ยค่ะขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะต้องช่วยกันมัดนะคะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของเนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เนทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ